เอาไงดีแอร์เงือบหนักผลตรวจภูมิทำไมเป็นแบบนี้เรียกได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกวันแต่ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังรอคอยความหวังจะเข้าถึงการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่าสุดนักแสดงสาวและพิธีกรแอร์พันธิราได้โพสต์ภาพไปตรวจภูมิตามพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยแต่แล้วตัวเลขของภูมิคุ้มกันกับต่างกันเวอร์พร้อมข้อความว่าตั้งแต่ได้ยินมาหนูภูมิขึ้นน่ารักสุดพี่หนุ่มขึ้น 22.6 ส่วนหนูขึ้น 8.98 เอาไงดีเอาเป็นว่าปลายเดือนนี้ฉีดเข็ม2แล้วจะมาอัปเดตนะคะตรวจขำๆตามภาษาคนอยากรู้อยากเห็นไม่เป็นไรจะได้ระวังตัวเพิ่มขึ้นเยอะๆอ่อนแอเองท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่